This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยที่เราพอจะจดจำได้ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจออาการเผาจริงเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่7อันที่2เนี่ยก็คือสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ข้าวยากหมากแพงตั้งแต่นั้นอ่ะไม่เคยเจออาการเผาเลยนอกจากการเผาที่เกิดขึ้นตอนวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในอาเซียนทุกคนบอกว่าเมืองไทยคือเมืองหลวงของการท่องเที่ยวโลกครับประเทศไทยอยู่โดดเด่นมากเป็นประเทศที่ชนะเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดในอาเซียนแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราโตต่ำมันโตต่ำเพราะเราเจอปัญหามาเยอะการเมืองก็ยังไม่นิ่งเพราะนั้นวิธีง่ายๆคนไทยอยากเห็นเศรษฐกิจโตก็กลับมาสามัคคีกันนี่มากข้อดีของประเทศไทยคือโลกโซเชียลและคนเจเนเรชั่น 4เนี่ยกับ Y เนี่ยเขาต้องการยึดความถูกต้องเรียกว่าโซเชียลแซงชั่นเช่นถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแต่ถ้าพูดมันไม่ดีจริงเราก็ไปกดดันแรงกดดันในโซเชียลข้อมูลต่างๆที่พรั่งพรูออกมาความเป็นรัฐหรือหน่วยงานที่จะทำก็จะหยุดการกระทำที่เป็นผลร้ายกับประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวลีคลาสสิกมากเวลาที่เราคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยซึ่งหลายครั้งก็เจอความเปราะบางมากเราจะได้ยินคำนี้ครับปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงปัญหาคือคำว่าเผาหลอกเนี่ยถ้าเทียบเป็นตัวเลขเนาะเป็น GDP ประมาณเท่าไหร่และที่ว่าเผาจริงคือสาหัสเนี่ยมันเป็นประมาณเท่าไหร่ที่ผ่านมามีกี่ครั้งที่เราคุยเรื่องนี้กันและมีกี่ครั้งที่เรารอดมาและมีกี่ครั้งที่โดนเผาจนไหม้เกรียมวันนี้ครับแขกรับเชิญเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับอาจารย์ได้ยินคำนี้บ่อยๆตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเลยนะฮะปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงนะครับผมถามอาจารย์ก่อนว่าเราพูดแบบนี้มาบ่อยขนาดไหนแล้วครับก็ผมเชื่อว่าผมได้ยินทุกปีนะเพราะว่าที่ผ่านมามันชี้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาหลังจากที่เราเจอวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเนี่ยหลังจากนั้นเราก็พูดคำนี้มาตลอดทุกปีจนผมมันหลอนเลยครับอาจารย์เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หวานล้อมที่มันหลอนทั้งจากหลอนในประเทศกับหลอนจากต่างประเทศจนถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าเอ๊ะกระดูกก็ไม่เหลือนะมันอาจจะเหลือแต่เท่าฐานเล็กๆถ้ามันเผาทุกปีถ้าถามผมว่าได้ยินบ่อยครับทุกปีอาจารย์ทีนี้ถามว่าคำว่าเผาจริงที่คนไทยบอกว่ามันน่ากลัวมากคือแย่สุดๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของ GDP สุดต่ำลงเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยมันพอมีตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร์ไหมว่าอันนี้เรียกว่าสาหัสคือเราต้องแยกประเด็นก่อนนะผมเชื่อว่าคนไทยใช้คำว่าเผาเนี่ยมันหมายความว่ามันเหมือนเป็นศพไปละคือเศรษฐกิจมันตายและมันก็จะต้องเข้าสู่การเผาทันทีอันนี้ผมตีความนะครับเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าไอ้ปีที่แล้วที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยแต่มันเข้าห้อง ICU แต่ปีปัจจุบันนี่แหละมันตายจริงๆและมันก็เข้าสู่การเผาและประเภทเผาแบบไม่สนิทเพราะมันต้องนิยามก่อนว่าเวลาคนพูดถึงการตายของเศรษฐกิจเนี่ยเขานิยามตรงกันไหมครับตามหลักวิชาการเนี่ยถ้าบอกว่าการเผาจริงๆเนี่ยก็คือเศรษฐกิจขยายตัวติดลบจนทำให้คนตกงานระเนระนาดและทำให้คนล้มละลายกันทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้นี่คือเผาอาจารย์นี่คือนิยามที่ดีมากในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่คร่ำวอร์ดมากคำว่าคนตกงานมากมายมหาศาลนะครับเศรษฐกิจล้มละลายถ้าเรามองต้มยำกุ้งพอเป็นตัวอย่างที่ดีไหมครับของคำว่าตายและต้องเผาครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยที่เราพอจะจดจำได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจออาการเผาจริงเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่7วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก1929นั่นแหละเพราะว่านั่นอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ข้าวยากหมากแพงมันจะมาคำนี้เลยใช่ไหมและพอหลังจากที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1คือปี 2504เป็นปีที่ผู้ใหญ่หลีตีกองประชุมอะเห็นไหมตั้งแต่นั้นอะไม่เคยเจออาการเผาเลยนอกจากการเผาที่เกิดขึ้นตอนวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเรามาอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเชื่อว่านี่คือนิยามที่คนยุคปัจจุบันจดจำได้และคนเจน Y เจน Z พอจะสืบค้นได้เศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบประมาณ 7.5% ติดลบนะขยายตัวติดลบและมีการว่างงาน 4.1% มีคนเป็น NPL ประมาณ 47% ค่าเงินบาทอ่อนละเนระนาดจนถึง53 บาทต่อดอลลาร์ไออาการเนี้ยเผาประมาณ3ครั้งในปีเดียวอาจารย์น่ากลัวมากเผา3ครั้งในปีเดียวใช่โอ้โหก็คืออาการที่บอกเผา3ครั้งในปีเดียวเนี่ยคือมันเผาตั้งแต่ปี2540ที่ลอยตัวค่าเงินเราเห็นการปิด56 Finance นะครับมีการปลดคนงานเราบอกตอนนั้นมนุษย์ทองคำคนเงินเดือนสูงๆออกไปทำนาขับแท็กซี่ไอ้นี่คือสถานการณ์จริง หรือบางคนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นก็ไปผันตัวเองในอาชีพซึ่งเราคงจำได้บางคนไปขายแซนด์วิชผมนึกออกใช่ไหมไออาการนี้มันเกิดในปี40พอเกิดในปี41เนี่ยอันนี้ชัดเจนเข้ายึดทรัพย์มีกระบวนการปรส.นะครับมี NPL เกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองคนไทยประกาศตัวล้มละลายนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือของธุรกิจเป็นว่าเล่นแบงก์ล้มตอนนั้นเนี่ยคนตกงานประมาณ 4% กว่าๆนะครับที่ผมบอกว่าเผารอบ3เนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยมันมีอาการปรับปลายซึ่งหลังจากปี41แล้วเนี่ยปี42 43 44กว่าจะฟื้นเนี่ยเราก็ต้องเจอความชอกช้ำระกำใจของบางคนมันจึงบอกว่าเผา3รอบไปในปีเดียวกันโอ้โหไอ้นั่นหนักสุดนะหลังจากนั้นเราก็มาเจอเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เผาคือน้ำท่วมเจอน้ำไงไม่ได้เจอไฟ54แต่4ปีนั้นยังตัวบวกนะบวก1เอายังบวกอีกอาจารย์ยังบวกปี54แต่ก่อนปี54ที่ติดลบเนี่ยติดลบประมาณ 0.7% คือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมันไปเผาที่เมืองนอกไอ้นั่นเผาจริงที่เมืองนอกอันนี้เราแค่เปลวไฟบางๆเพราะเราเจอสะเก็ดไฟบางๆแต่สิ่งจริงเราก็ติดลบนะเพราะเรามีผลพวงจากการส่งออกแต่ว่าธุรกิจนั้นส่งออกไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับการปลดคนงานแบงก์ไม่ล้มเศรษฐกิจไม่พังไม่มี NPL เพราะฉะนั้นพอตอนโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอสถานการณ์เหมือนกับอาการเผาแต่ผมเชื่อว่ามันเข้าไปในหม้อตุ๋นเนี่ยมันอยู่ในหม้อตุ๋นคือบรรยากาศมันอึดอัดมันมีคนเอาซึ้งครอบเพราะปิดประเทศและข้างในมันก็มีการร้อนระอุเหมือนปุบปับเนี่ยนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจโตติดลบ 6.1% แต่อัตราการว่างงาน 2% เองผมไม่เห็นมีการล้มละลายเลยไม่มีการยึดทรัพย์แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เป็น K shape ที่ทำให้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยก็ถูกเผาอยู่นะแต่บางคนบอกฟื้นแล้วเพราะท่องเที่ยวดีส่งออกดีปีแล้วแต่ปีนี้ส่งออกไม่ดีนะแต่บางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกษตรกรเขาเจอพืชผลราคาเกษตรตกต่ำมา5ปีติดกันเลยหลังจากปี58เนี่ยแล้วเจอเทรดวอร์ส่งออกมันก็ไม่ค่อยดีมากพอเสร็จธุรกิจที่ว่าโดดเด่นนะว่าไม่น่าจะเจอวิกฤตนี้คือการปิดประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแม้กระทั่งคนเดียวเงายังไม่เข้าเลยปีโควิด -19 นะอาจารย์นะแบบนี้มี NPL บ้างมีการเป็นหนี้บ้างนะครับแล้วก็มีอาการของการเอาเงินออมมาใช้เศรษฐกิจติดลบก็จริงแต่การว่างงานเพียงแค่ 2% ไม่มีอาการเผาแต่มีอาการที่เหมือนกับถูกไฟไหม้อะประมาณนั้นแหละครับที่ผมว่าอาจารย์อธิบายได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับว่าประกอบไปด้วยการที่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจล้มระเนระนาดการว่างงานมหาศาลนะฮะเศรษฐกิจติดลบและที่สำคัญคือแบงก์ล้มไอ้นี่เป็นนิยามของ IMF เลยนะครับอ๋อนี่เป็นนิยาม IMF ด้วยนิยาม IMF ว่าวิกฤตเศรษฐกิจนี่คือคำว่า economic crisis ครับแต่ว่าเราก็ตีความว่านี่คืออาการเผาทางเศรษฐกิจอาจารย์ผมถามด้วยความที่ว่าเราพูดคำนี้กันมาจนบ่อยมากๆจนเป็นการหลอนจนกระทั่งเราเดินหน้าชีวิตทางเศรษฐกิจของเราแบบห่อเกี่ยวกันมาโดยตลอดมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ทำไมคนไทยจึงมีความเชื่อว่าบ้านเราถดถอยบางคนก็ใช้คำนี้ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านสิเพื่อนบ้านเติบโตเร็วกว่าเราตลอดแม้ทั้งปีล่าสุดเขาก็เติบโตเร็วแล้วเราเติบโตช้าที่สุดในอาเซียนเป็นเหตุเป็นผลกันไหมครับอาจารย์ก็มีเหตุมีผลแต่เราต้องบอกก่อนว่าเราพูดกันแบบตรงๆง่ายๆนะตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเราพังจริงๆและเราเป็นผู้นำในการพังให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปกับเรานะครับและการที่เราเจอวิกฤตตรงนั้นทำให้เกิดการล้มละลายเกิดขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของนักธุรกิจเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันหนักมากเพราะหลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ผ่านพ้นโดยการคืนหนี้ IMF ในปี47ครับแต่หลังจากนั้นปี49เราเจอวิกฤตการณ์ทางการเมืองและมันเป็นการแตกความสามัคคีของคนไทยผมใช้คำนี้เลยบ้านๆก็ถ้าไม่แตกความสามัคคีไม่แตกทางความคิดเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการเสียกรุงกี่ครั้งหรือเราประเทศเราจะย่ำแย่มันมาจากการแตกความสามัคคีของคนไทยนั่นแหละนะครับเพราะการแตกความสามัคคีซึ่งผมอาจจะฟังและดูหนักนะแต่มันอาจจะเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยทางการเมืองดูเบาขึ้นไหมเบาลงถูกไหมและจนอาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเห็นไหมมันดูเบาหน่อยแต่จริงๆเนี่ยมันคือข้อที่จริงที่ต่างชาติเขามองว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันอยู่เนี่ยและเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะผ่านพ้นมันก็เจอปัญหาวิกฤตทางการเมืองนี่แหละไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เคยผ่านพ้นสักทีถูกไหมครับจนถึงปัจจุบันคำถามวิกฤตการณ์ทางการเมืองหายไปไหมไม่หายครับในระหว่างที่เรามีวิกฤตการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจมันก็โตไปไม่ได้ไกลนะครับยังมีสถานการณ์ของต้มยำกุ้งคือแบงก์ของทั้งโลกเนี่ยในยุโรปกับสหรัฐมันล้มแบงก์ล้มนี่มันดึงเงินออกหมดเลยนะเอาแน่นอนถูกไหมเพราะขนาดปีของเรา41เศรษฐกิจเราเจอการเมือง49พอมาเจอปี52แบงก์ล้มแฮมเบอร์เกอร์ใครสิพอเสร็จแล้วกำลังจะยิ้มออกปี53 4โตดีนะโต7ปี54น้ำท่วมอีกซีดใหม่อีกอ๋อผมนึกออกแล้วปี57กำลังจะ54 556กำลังจะดี57เจออะไรโอ้โหเจอมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกแล้วมีการปิดกรุงเทพใช่ไหมนะครับพอปี58กำลังจะดูสดใสนะครับ59ดูดีเศรษฐกิจโตได้ 4% นะปี60โตได้ 4% ปี61ทรัมป์มาเทรดวอร์ โอ้นะพอปี62หลังเทรดวอร์ที่ย่ำแย่เนี่ยส่งออกไม่ค่อยได้นะพืชผลราคาตกมาเจอโควิดเนี่ยเพราะนั้นดร.วิทย์จะเห็นนะครับว่าเราเจอปัจจัยภายนอกกระหน่ำซ้ำเติมและเราก็เลยคิดว่าไอ้ปัจจัยภายในกับภายนอกมันทำให้เราถูกเผาซ้ำเผาซากโอ้โหอาจารย์อธิบายได้คมชัดมากๆผมถามอาจารย์แบบนี้ทีนี้เรามองไกลไปข้างหน้าบ้างครับอาจารย์ตอนนี้หลายคนบอกว่าเราเพิ่งโผล่ปริ่มน้ำมาจากปีที่เราตกต่ำมากคือ -6.9% จากช่วงโควิดนะครับตอนนี้ค่อยกลับมาทีละช้าๆอาจารย์มองว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยในแง่ภาพรวมเนี่ยจะเดินหน้าเป็นเรื่องเป็นราวได้สักทีหรือยังผมแยกเป็นอย่างนี้นะเราอาจจะคุยกันในมิติของความดูหดหู่นะแล้วเราบอกโอ้ทำไมเราโตช้าประเทศเพื่อนบ้านน่าอิจฉาจังเลยครับไม่รู้เหรอเพื่อนบ้านอิจฉาเรามากมายเลยเฮ้ยไทยแลนด์อยู่ทำอะไรเนี่ยครับอยู่หลับไปประมาณ 2-3 ปีจากโควิดเปิดมาอยู่มีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยสถานีบางซื่ออยู่ชักอลังการในยุโรปไอ้ไม่เคยเห็นเลยโครงสร้างพื้นฐานอะไรทำไมสตรีทฟู้ดเมืองไทยมันอร่อยจังถูกด้วยทำไมไปที่ไหนในกรุงเทพมีแต่สิ่งดีๆ3สิ่งคือ1วัฒนธรรมที่ดีโบราณสถานที่ดีไปในกรุงเทพเนี่ยเจอทั้งโบราณเจอทั้งประวัติศาสตร์เจอทั้งวัฒนธรรมและก็เจอทั้งความทันสมัยในเวลาเดียวกัน2อาหารของยูดีมากตั้งแต่ร้านอาหารข้างถนนซึ่งสะอาดมากนี่คือคำสำคัญนะครับร้านสตรีทฟู้ดสะอาดมากจนถึงร้านที่เป็นมิชลินไกด์ยูสุดยอดมากมีฟู้ดเซฟตี้อะไรอย่างน้อยและข้อที่3ซึ่งเซอร์ไพรส์มากในโลกโซเชียลคือที่เมืองไทยดีขนาดนี้เพราะคนไทยใจดีมันดีเพราะคนไทยครับและทุกคนในอาเซียนทุกคนบอกว่าเมืองไทยคือเมืองหลวงของการท่องเที่ยวโลกครับประเทศไทยอยู่โดดเด่นมากสถิติยางมะตอยอยู่ลาดเต็มถนนไปหมดเลยเด่นที่สุดในอาเซียนเป็นประเทศที่ชนะเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดในอาเซียนไปดูฮะหลังๆเนี่ยมีแต่คนอิจฉาเมืองไทยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราโตต่ำเราควรจะโตสัก 4-5% ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันโตต่ำเพราะเราเจอปัญหามาเยอะการเมืองก็ยังไม่นิ่งเพราะนั้นวิธีง่ายๆคนไทยอยากเห็นเศรษฐกิจโตก็กลับมาสามัคคีกันดีมากโอ้อาจารย์มองว่า2อย่างนี้ผูกกันแหละไม่มากก็น้อยก็อาจจะเป็นบางส่วนนะแต่บางส่วนคือเราก็ต้องบอกกระทุ้งว่ารัฐบาลคุณควรจะวางเรื่องดีๆให้กับประเทศนะยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเนี่ยเรามาหว่านล้อมกันดีๆทำสิ่งต่างๆไม่ใช่พอเปลี่ยนขั้วรัฐบาลปั๊บคุณมาเปลี่ยนนโยบายอันนี้คือเรื่องจริงนะบางทีเขาเล่ามาเป็นนิทานชาดกเพราะพอเปลี่ยนรัฐมนตรีทีเปลี่ยนรัฐบาลทีคุณก็เปลี่ยนทั้งหมดอ่ะความต่อเนื่องหายหมดความต่อเนื่องหายหมดต่างชาติก็ไม่อยากมาลงทุนแต่พอบอกเลยว่าเราอยู่กับทางด้านภาคธุรกิจนะครับมีแต่คนบอกว่ายูรู้ไหมว่ายูน่าอิจฉามากยูได้เกิดเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยมันคือสวรรค์เนี่ยไอยังอยากมาลงทุนกับยูเลยเพราะนั้นตอบคำถามดร.วิทย์ถ้าเราทำตัวกันดีๆช่วยกันดีๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตดีได้อาจารย์คุยสนุกมากแล้วผมว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นจากคนที่อยู่คร่ำวอดในวงการเศรษฐศาสตร์ผมไหนๆคุยเรื่องนี้แล้วผมขอมาอีกคำหนึ่งอาจารย์กบต้มบอกประเทศไทยเนี่ยถูกตุ๋นไม่ได้ถูกเผานะฮะแต่โดนไออุ่นทีละน้อยจนกระทั่งว่าท้ายที่สุดจะเหลือแต่กระดูกนะฮะไอ้ทฤษฎีกบต้มเนี่ยมันมีความนิยามในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงจะมีความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนครับเอามันขึ้นว่าเราต้มกันเรื่องไหนดีกว่าถูกไหมฮะคำถามว่ากบต้มเนี่ยมันก็คงเป็นธรรมชาติที่เขาบอกรู้สึกว่ากบอันนี้ผมฟังจากพวกนักชีววิทยานะกับคนที่เขาเล่าบอกว่าการที่กบเนี่ยเขาจะปรับตัวในสภาพต่างๆได้ซึ่งมันเหมือนกับคนไทยคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่ถูกยอมรับว่าเป็นคนปรับตัวได้ดีมากมีความยืดหยุ่นสูงเพราะว่าคำสำคัญของคนไทยคือคำว่า never mind ไม่เป็นไรถูกตามสบายอยู่สายไม่เป็นไรไอรับได้คือฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวไอก็อยู่สนุกได้ในร่มคือผมว่านั่นคือพื้นฐานคนไทยในการปรับตัวเพราะไอ้คำว่ากบต้มเนี่ยกบเมื่ออยู่ในสภาพน้ำเย็นๆเขาอยู่ได้เมื่อต้มน้ำอุ่นขึ้นเขาปรับตัวให้มันอุ่นขึ้นแต่เมื่อมันถึงจุดที่เดือดแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วเขาเลยตายในน้ำเดือดเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญเราจะมองเรื่องอะไรผมเอางี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่โดนใจผมมากที่สุดนะคือเราอยู่กับธุรกิจผิดกฎหมายกับการทำผิดระเบียบการทำผิดกฎหมายเยอะเกินไปจนชาชินละคือผมบอกได้บางทีเนี่ยผิดนิดผิดหน่อยเอาดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีเทามันเป็นเรื่องที่เป็นหายนะธุรกิจสีเทามันต้องแก้ให้หลาบจำนะการไม่ข้ามทางม้าลายการฝ่าไฟแดงเป็นเรื่องปกติเนี่ยคุณทำธุรกิจแบบนี้มันผิดกฎหมายไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยมโนสาเร่คือคนไทยยอมรับการทำผิดกฎหมายที่มันไม่ได้เดือดร้อนกับเราให้เป็นเรื่องปกติและนี่คือทฤษฎีกบต้มนะเราทำอะไรก็ได้ที่มันผิดได้และมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเอ้ยมันไม่เดือดร้อนเราอ่ะแต่สังเกตว่าบางประเทศคุณทำผิดเล็กน้อยนะมันจะมีแรงกดดันทางสังคมมันซีเรียสเสมอซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ข้อดีของประเทศไทยคือโลกโซเชียลและคนเจเนอเรชัน 4เนี่ยกับ Yเนี่ย เขาต้องการยึดความถูกต้องดังนั้นเราจะเห็นคดีความต่างๆหรือความไม่ถูกต้องหลังๆเนี่ยมันจึงผุดออกมามากขึ้นหลังจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและกลุ่มสังคมนั้นเข้าไปเรียกว่าโซเชียลแซงชั่นซึ่งผมถือเป็นเรื่องที่ดีเช่นถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีเราต้องไปฟังคนอื่นว่ามันไม่ดีจริงไหมและถ้าพูดมันไม่ดีจริงเราก็ไปกดดันพรรคการเมืองเดี๋ยวการเลือกตั้งใหม่ก็เปลี่ยนแปลงเองถูกไหมครับถ้าเราเห็นว่าการสร้างโครงการแบบนี้เป็นผลเสียกับประชาชนแรงกดดันในโซเชียลข้อมูลต่างๆที่พรั่งพรูออกมาความเป็นรัฐหรือหน่วยงานที่จะทำก็จะหยุดการกระทำที่เป็นผลร้ายกับประชาชนมันทำให้ตอนนี้กบเนี่ยเริ่มรู้สึกร้อนหนาวนะครับครับชัดเจนมากผมว่าเป็น10กว่านาทีที่มีคุณค่ามากเพราะว่าฉายภาพให้เห็นจริงกับวลีที่เราพูดบ่อยมากๆท้ายที่สุดแล้วในเชิงเศรษฐศาสตร์มันเป็นยังไงอาจารย์ธนวัฒน์บอกให้เราฟังอย่างชัดเจนแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเอาอย่างนั้นก็ตามผลทางเดินข้างหน้าไปไม่อยากจะถูกเผาและไม่อยากต้มกบก็อยู่ที่การขับเคลื่อนของคนไทยและทุกภาคเศรษฐกิจด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice